ทั่วโลกครับก็ได้ประณาม CIA นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการทรมานนักโทษที่เหี้ยมโหดขณะที่ไทยก็ยืนยันครับว่าไม่เคยมีคุกลับแล้วก็คำเตือนของสหรัฐในเรื่องก่อการร้ายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับประธานาธิบดีอัสลาฟกานีของอัฟกานิสถานรู้สึกช็อกต่อรายงานของวุฒิสภาสหรัฐและขอประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมของ CIA เช่นเดียวกับจีนอิหร่านและเยอรมนีที่มองว่าการทรมานนักโทษละเมิดเสรีภาพและทำลายคุณค่าประชาธิปไตยขณะที่นายรูเพิร์ตโควิลโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้นำตัวผู้ที่ทำการทารุณกรรมกับนักโทษมาดำเนินคดีเพราะการทารุณกรรมนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกกรณีโดยในส่วนของไทยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยไม่เคยร่วมมือกับ CIA ดำเนินการเกี่ยวกับคุกลับที่ใช้ทรมานนักโทษเชื่อเป็นความเข้าใจผิดเพราะในรายงานนั้นไม่มีข้อความระบุถึงไทยและมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของสหรัฐส่วนกรณีสถานทูตสหรัฐเตือนคนอเมริกันในประเทศที่ถูกอ้างถึงระวังเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรุนแรงหน่วยงานด้านความมั่นคงและการข่าวไม่ประมาทยืนยันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานภัยคุกคามเช่นเดียวกับทางด้านของพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับมองการเตือนการก่อการร้ายของสหรัฐว่าเป็นเรื่องธรรมดาส่วนไทยจะเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายตามรายงานของ CIA หรือไม่ขอทุกฝ่ายอย่ากังวลเพราะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด